ไม่เกิน7วันนะครับมีคนที่เป็นเพศแม่คนหนึ่งมีปัญหาเหมือนก้นที่ว่านะครับก้นที่ว่าเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันคำว่าก้นกับเพศแม่อะไรก็ไม่รู้ที่มันใกล้เคียงกันอยู่ตรงนั้นโอเคนะผมทำไงผมใช้มือผมไหมเปล่าผมไม่ได้ใช้มือผมสักนิดเดียวแต่ผมมีหัวเข่านะผมให้เขานั่งทับหัวเข่าผมไม่เกิน10นาทีโอเคไหมไม่เกิน5นาทีผ่านไปถามว่าสิ่งที่เป็นนั้นยังมีอยู่ไหมคำว่าสิ่งที่เป็นนั้นคนที่เขามีปัญหาเรื่องก้นเขาต้องตอบเขาเองเพียงแค่นั่งทับหัวเข่าผมนะไม่รู้ว่าเนี่ยคือลุงบอกแล้วนะส่วนที่มันติดขัดตรงนั้นเขาบอกว่าหายไปถึง 80-90% ผมถามว่าพอใจไหมพอใจก็บ้านใครบ้านใครผมไม่ได้ใช้มือผมนิดเดียวผมก็ไม่เคยใช้ผมรู้ว่าถ้าผมใช้มือผมเนี่ยเป็นเรื่องทันทีระหว่างก้นกับอะไรก็ไม่รู้อยู่ใกล้ๆกันนี่คือภาษาลุงเข้าใจไหมครับงั้นใครมีปัญหาอะไรก็บอกมาในเรื่องของร่างกายมนุษย์ว่าผมจะแช่ว่าเอาไว้ว่าส่วนไหนในการสัมผัสหรือไม่สัมผัสผมต้องมีมิติของสิ่งที่ผมจะต้องคล้ายๆบุคคลที่มีหน้าที่จะให้อ่ะมันก็เลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์กับวัยวุฒิด้วยเหมือนกันโอเคไหมครับชัดไหมครับนี่คือคำตอบเสียงลุงออกทำไมสามารถทำให้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นหายไปได้ครับมีกระบวนการทำงานของเสียงในการกำจัดอาการได้ไงก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ฟังทันไหมเมื่อกี้เนี่ยเสียงผมนี่ไงบอกว่าสองเสียงไงหนึ่งสองมันทับซ้อนกันอยู่ท่านต้องฟังสองเสียงให้แยกให้ออกให้ได้ครับท่านต้องแปลว่าผู้บริโภคผู้บริโภคก็แปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอน่ะคือผู้บริโภคถ้าเป็นอาหารผมเป็นคนปรุงท่านเป็นคนกินผมบอกมิติของการกินแล้วชัดไหมครับถามว่าทำยังไงเป็นคำตอบพร้อมกับสาธิตชัดเจนไหมครับถามแล้วเอาไปใช้ถ้าถามแล้วไม่ใช้ผมจะเคืองถามแล้วไม่ใช้ผมจะเคืองพยายามใช้ครับเพราะมันเนียนมากของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอิทัปปัจจยตาครับนะใครแยกได้คนนั้นมาใช้ได้ลุงออกแยกได้ลุงออกก็มาใช้ได้ให้เกิดมิติของสองสิ่งในที่เดียวกันนั้นได้โอเคไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้เลือกสสารกับพลังงานครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แยกยากกว่านี้เยอะมากครับเยอะมากๆอันนี้แค่สสารกับพลังงานครับท่านก็เก็ตเฉพาะสสารกับพลังงานพอส่วนพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เป็นหน้าที่ของลุงออกโอเคไหมครับที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่สุดโอเคนะเอาละมีอะไรมอค่อยๆตามมาครับถามมาทีละน้อยสองน้อยแชร์กันครับหนึ่งคำถามมีประโยชน์หมดนะครับแล้วก็เวลาตอบปุ๊บหลายท่านจะอยู่หน้าจอรับรู้พร้อมๆกันเพราะประโยชน์ของผู้ถามนั้นเวลาถามหนึ่งท่านต้องไปใช้เวลาตอบนะคนอื่นก็ได้เดียวกันนะครับขอให้อยู่ในบรรยากาศอยู่ในความมั่นเซนเดียวกันอย่าไปกักเอาไว้ถ้าสงสัยอยู่ก็ตามมาภาษาถามมาเลยครับนะครับไปเรื่อยๆ
เจ็บกระดูกหัวเข่าเพราะนั้นก็ค่อยตามไปถ้าอยากจะให้เอาตัวมาสัมผัสก็ผ่านกระบวนการผ่านลงการลงทำอะไรก็เรียกอะไรลงระเบียบมาตามระบบโอเคนะครับมีลายให้ถาม 22.7 ใช้เครื่องมือให้เป็นครับผมต้องการให้ทุกคนให้ใช้เครื่องมือให้เป็นเข้ามาสู่ช่องทางที่วางเอาไว้นะครับถ้าอยากจะให้เจอสองฝ่ามือนะครับผมไม่ปฏิเสธใครอยู่แล้วล่ะครับแต่ให้มาให้ถูกช่องเราเรียกว่าลงทะเบียนผ่านเครื่องมือถือมือถอยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกดเข้าไปถาม LINE ID 22.7 แค่นี้เองฮะก็จะมีคำตอบจะมีคนทำงานในส่วนนั้นให้นะครับมีคนรับส่งอะไรต่างๆนะก็จะมีเขาจะแบ่งหน้าที่เขาทำงานตรงนั้นทั้งหมดก็เข้าสู่กระบวนการเจอสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจแน่นอนทุกคนทุกท่านมาที่นี่ครับอย่าชักช้าถ้าถามต้องการเอาความต้องการมานะครับ ให้รอให้อีกประมาณ2ปีควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมนั้นมาท่านอยู่บ้านก็หายความจริงโทรเดี๋ยวมันก็ยังพอหายครับแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับไม่ใช่นึกอยากโทรเดี๋ยวนี้ก็โทรเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับมีเบอร์การจะให้เปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันจะง่ายเกินไปเพราะว่าผมช่วยคนมาเยอะมากระบบง่ายๆเนี่ยเยอะมากครับแต่ตอนนี้ขอเข้าสู่ระบบเพราะมันต้องจัดระบบจัดระเบียบมิฉะนั้นผมเองก็จะกลายเป็นจับฉ่ายไปช่วยทั้งหมดนะครับเพราะผมผ่านกระบวนการจับฉ่ายมาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับอย่าให้ผมต้องจับฉ่ายหรือว่ามวยวัดอีกเลยนะครับขอเถอะครับเพราะว่าผมต้องพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยคนผมมองไปถึงบุคคลที่อยู่หัวแถวของมนุษยชาตินะครับระดับ CEO นู่นนะถ้าผู้บริหารชั้นสูงนู่นน่ะที่จะไปช่วยเขาผมรู้ว่าสมองเขาเนี่ยมันปนเปื้อนไปด้วยสารพัดที่มันจะปนเปื้อนครับคนที่มีอำนาจเนี่ยปนเปื้อนเซ็นแป๊บเดียวเนี่ยซวยนะเห็นมั้ยครับเซ็นแป๊บเดียวเนี่ยซวยนะเมื่อวานที่ผ่านมาใครอยู่หน้าจอนะครับก็จะมีเขามาเหมืองทองคำใช่ไหมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนั่นแหละครับเซ็นแป๊บเดียวเนี่ยซวยเลยนะเห็นรู้สึกบ้างอำนาจที่ผ่านการเซ็นผมใช้คำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครพวกเส้นใหญ่สายโตนั่นแหละครับค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยและที่สุดค่าของคนอยู่ที่ผลหลายเซ็นจุดสุดท้ายคืออยู่ที่ผลหลายเซ็นขาดปัญญาเซ็นปุ๊บสวยทั้งประเทศให้ดูไว้เพราะฉะนั้นผมอยากจะช่วยคนกลุ่มนั้นไม่อยากให้เขาเซ็นผิดพลาดเพราะมันส่งผลให้กับคนรุ่นต่อๆไปผมจะรู้เรื่องมิติพวกนี้ครับครับผมไม่อยากจะคนรุ่นเกิดหลังมาเนี่ยเสียหายเพราะลายเซ็นของผู้ใหญ่นะวันนี้ซึ่งผู้ที่มีอำนาจนะครับผมไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นครับเดี๋ยวไม่ยากหรอกครับได้ผ่านกระบวนการที่ผมบอกว่า 99% เมื่อกี้เนี่ยผมไปทำหนังสือไปหาเขาเองขออนุญาตจับหัวเขาถ้าเขาไม่อนุญาตสวยไว้ก่อนเลยด้วยผมบอกให้สวยเลยจะบอกให้รู้สวยแน่ๆด้วยเพราะผมไม่ได้เอาอะไรจากเขาผมต้องการให้เขาได้ผมต้องการคลีนสมองเขาเพื่อให้สมองเขามันมีความว่างในการที่จะเซ็นอนุมัติอะไรไม่อนุมัติอะไรครับจะบอกให้ทราบนะครับกลไกของเทคโนโลยีมันจะมาในรูปแบบที่ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเสียหายกับงบประมาณเยอะมากโครงการต่างๆสารพัดโครงการเนี่ยโอ้เสียหายเยอะมากต่อไปนี้โครงการใดคนต่างๆใครก็ตามที่เป็นเจ้าของโครงการที่ใช้เงินภาษีราษฎรเนี่ยครับภาษีเนี่ยครับจะต้องเลยนะครับจะต้องนะครับ
ครงการทุกโครงการจะต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ไม่น้อยกว่า 80% ถ้าหากว่าไม่ได้ตามนั้นมึงเจ้าของโครงการลายเซ็นเนี่ยมึงซวยบอกผมใช้คำมึงเลยนะครับซวยแน่นอนบอกไม่รู้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต่อไปมันจะทำงานเรื่องของพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกโครงการจะผ่านพวกนี้หมดทุกโครงการที่เป็นภาษาให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบไว้ทุกวันนี้มันสแกนง่ายเครื่องมือมันทันถ่ายแป๊บๆทุกกันมันมีทั้งหมด50หน้าถ่ายแป๊บๆใส่เข้าไปเป๊ะทีเดียวนะเพราะมันมีคำว่าโครงการมันมีจุดเริ่มต้นในการทำงาน3เดือน5เดือน7เดือนผลออกมาเป็นยังไงนะถ้าหากว่าไม่ประเมินผลเอาไว้เบื้องต้นตามนัยยะที่ว่าจะใช้โครงการจะใช้เงินไม่ได้แต่ถ้าออกมาจริงผลงานนั้นไม่เป็นไปตามที่ว่านั้นจะอยู่ไหนก็สวยเข้าใจมั้ยเพราะมันติดล็อกผมกำลังจะเตือนว่าใครก็ตามที่มีอำนาจโดยลายเซ็นเนี่ยต้องระวังทุกโครงการมันจะไม่เหมือนเดิมเข้าใจมั้ยครับนี่มัน 4-5G จะมาแล้วนะ 4G ก็ยังได้แต่คำพูด 5G มาเนี่ยหนักข้อนะครับไม่รู้เพราะฉะนั้นบ้านเมืองหรือว่าโลกใบนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับเตือนเอาไว้ทุกคนนะครับท่านจะมีอำนาจโดยลายเซ็นอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยจะเป็นเด็กที่เริ่มต้นสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างจะเด่นชัดที่สุดบอกให้ทราบไว้นะครับผมนึกดีใจไงได้หัวแถวหมายเลขหนึ่งเลขสองแล้วเนี่ยครับใช่ไหมครับของบ้านเมืองนะครับหัวแถวหมายเลขสามคืออะไรรู้ไหมครับอย่าลืมนะโครงสร้างของบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่สามโครงสร้างหนึ่งก็เรียกว่าอำนาจฝ่ายตุลาการนี่คือศาลนะครับโอเคไหมครับไม่ว่าจะเป็นสถานศาลฎีกาเนี่ยสูงสุดอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตรงนี้แหละครับก็ขอไหว้วอนทุกท่านเอาไว้พยายามรักษานี่เอาไว้ดีๆนะครับในส่วนที่ทำเนี่ยมันเป็นกระบวนการอ้างถึงเองได้หมดผมถึงยกย่องนะผมยกย่องมากท่านจะเป็นผู้พิพากษาผมยกย่องจริงๆครับยกย่องมากท่านใช้ดุลพินิจในการพิจารณาต่างๆนานผมยกย่องมากให้เจริญมากๆตรงนั้นนะครับที่ผ่านๆมาอย่าเสียใจครับมันเป็นกระบวนการมันเป็นอะไรต่างๆที่ผ่านๆมาท่านนั่งอยู่ในเป็นผู้พิพากษานะครับต่อไปฝ่ายอัยการก็จะสกรีนงานมากขึ้นกว่าเดิมในการที่จะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องนะครับและต้องอธิบายได้ด้วยนะครับต่อไปนี้ไม่ใช่ซุกอยู่ใต้โต๊ะนะครับในที่สุดแล้วทางกระบวนการศาลมันไม่ใช่ซุกใต้โต๊ะต่อไปจะไม่ใช่อย่างนั้น 5G ไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆผมให้ทราบไว้นะครับเพราะทุกกระบวนการตัดสินทั้งหมดมันจะเข้าไปอยู่ในระบบของ IT ทั้งหมดบ้านเมืองหรือว่าโลกจะเป็นเช่นนั้นครับมันจะไปตั้งแต่เริ่มมีเรื่องกันนะทุกอย่างมันจะสแกนได้หมดเลยทุกเรื่องนะดีไปดีนะเขาจะมีการตัดสินด้วย IT ด้วยซ้ำไปนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับจะตัดสินด้วย IT ผ่านกระบวนการเขาว่า AI ด้วยนะครับบ้านเมืองของโลกจะเป็นอย่างนั้นผมย้ำเสมอนะครับพระอรหันต์ต้องร้องไห้ไหมครับเขาไม่ร้องไห้หรอกครับพระอรหันต์จะไม่เคยร้องไห้อากับกิริยาที่ท่านเห็นคนร้องไห้ส่วนมากตั้งแต่เด็กอะเด็กร้องไห้ตั้งแต่เด็กนะแอน้ำตาร่วงน้ำตาไหลใช่ป่ะใช่นะใช่นะเด็กร้องไห้คือหนึ่งมันหิวแล้วไม่ได้กินอยากกินไม่ได้กินมันก็ร้องไห้เอานมยัดปากมันก็หยุดแล้วเด็กเห็นไหมครับนี่ความหิวเด็กมันเจ็บไม่รู้มันเดินชนเองหรือว่าหมาวิ่งชนก็ไม่รู้หรอกมันเจ็บมันก็ร้องไห้น้ำตาก็ไหลโอเคไหมครับคำว่าร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เพราะฉะนั้นคำว่าร้องไห้ในสามัญสำนึกของผู้คนก็มักจะบอกว่าเขาไม่พอใจอยากได้ไม่ได้เด็ก
มันก็ร้องไห้น้ำตาไหลอยากได้แต่จะไม่ได้ร้องไห้น้ำตาไหลก็แค่นี้เองหิวอยากได้อยากไปเนี่ยคำว่าอยากทั้งนั้นครับอยากไปไม่ได้ไปร้องไห้แล้วอยากกินไม่ได้กินร้องไห้แล้วโอเคไหมอยากดูไม่ได้ดูร้องไห้แล้วอยากทำไม่ได้ทำร้องไห้แล้วเด็กแล้วก็น้ำตาไหลเราคุ้นชินกับคำว่าร้องไห้มาตลอดกลับมาถามพระอรหันต์พระอรหันต์เขาไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตาเขาไหลน้ำตาเขาไหลเพราะอะไรน้ำตาเขาไหลหนึ่งพระอรหันต์ที่เขาสื่อใครก็ตามทีคนที่อยู่ต่อหน้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งน้ำตาของพระอรหันต์เขาไหลมามันบ่งชี้ให้รู้ว่าพระอรหันต์เขาทำงานสำเร็จเขาทำงานสำเร็จในสิ่งที่เขาทำอยู่ในขณะนั้นวินาทีนั้นมันเป็นความซาบซึ้งลึกซึ้งมันไม่ใช่ร้องไห้เพราะความหิวเพราะความเจ็บอย่างที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่น้ำตาไหลเพราะความหิวเพราะความเจ็บโอเคไหมครับมองเห็นนะฮะนี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกของตัวเราซึ่งเป็นปุถุชนธรรมดาไปทดแทนพระอรหันต์ไม่ได้มันคนละความรู้สึกชัดไหมครับอีกทีหนึ่งเราเห็นใครก็ตามในโลกร้องไห้มาจากความหิวความเจ็บความอยากได้ไม่ได้อยากไปไม่ได้ไปยกตัวอย่างแค่นั้นมันก็ร้องไห้น้ำตาไหลนั่นคือปุถุชนธรรมดาจะเป็นเช่นนั้นมีทั้งหมด 9,000 กว่าล้านคนโทษ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะฮะถือว่า 7,000 ล้านคนกันแล้วกันมีถึงเอาว่ามี 7,000 ล้านกับอีก1คนกันแล้วกันนะมี1คนนั่นเองน้ำตาออกมาจะไม่เจ็บไม่หิวไม่อยากได้แต่น้ำตาออกนั่นคือน้ำตาพระอรหันต์จะเป็นเช่นนั้นครับนะแล้วใครก็ตามฝ่ายตรงข้ามถ้าซาบซึ้งกับน้ำตาพระอรหันต์นะแปลว่าได้รับการปลดปล่อยคนนั้นได้รับการปลดปล่อยจากพระอรหันต์พระองค์นั้นโอเคไหมครับนี่คือคำตอบชัดเจนนะติดขัดอึดอัดแน่นนึ่นอะไรต่างๆมันจะออกมาสะท้อนเองก็เรียกว่าตัวจิตใต้สำนึกมันออกมามันถูกฝังกลบจิตใต้สำนึกนั้นทางภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอนุสัยอนุสัยมันกองมันหลายภพชาติครับคำว่าจะเป็นอนุสัยนะพระอรหันต์จะควักออกมาให้ควักออกมาให้ควักออกมาทีน้อยสองน้อยจนกระทั่งน้ำตาออกนะน้ำตาคนนั้นนะออกไหลๆมาออกมาทีน้อยงั้นเจอต่อหน้าลุงงอถ้ามันออกมาเอามันออกมาให้หมดออกมาให้หมดออกมาให้หมดเงี้ยโอเคนะจะนำเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จใช้ไม่ได้นะครับเครื่องจับเท็จใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับแค่วัดคลื่นนะตกใจคลื่นมันก็ออกมาในเรื่องของความถี่หรือออกมาเป็นสีก็ได้ทุกวันเนี่ยครับแต่ไม่ได้หมดหรอกครับโอเคนะพอเวลามันถึงสมมติว่ามี 100% นะครับเครื่องจับเท็จเนี่ยถ้าเขามีประสิทธิภาพสูงนะฮะในเรื่องจะมาจับเท็จของมนุษย์จับเท็จนะจับเท็จนะไอ้คนทำผิดมันมีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมีคำว่ากลัวอยู่ในพื้นฐานอยู่แล้วกลัวผู้คนจะจับได้อยู่แล้วล่ะคนทำผิดทุกที่ทุกเรื่องมันกลัวความที่มีบุคคลอื่นจะจับได้ถ้าคนอื่นจับได้ก็ตัวสั่นตัวสั่นงันงกไอ้ตัวสั่นตัวสั่นคลื่นมันก็ออกแล้วบริเวชั่นแค่ตัวสั่นนะมือคลื่นมาแล้วจับเท็จพวกนี้นะครับเนี่ยนกแค่นี้ออกมาแล้วเห็นไหมฮะแต่ถ้าคลื่นความคิดทีเนี้ยอีกมิติหนึ่งนะอย่างมากเครื่องจับเท็จนี่ก็ได้แค่51% ไม่เกิน 55% แง่ๆนอกนั้นจับไม่ได้นะครับจำหน่อยนะครับนี่คือคำตอบนะเครื่องจับเท็จเพราะนั้นจะมาใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ AI ได้เป็นตัวจับเพราะ AI นี่มันจับพฤติกรรมทุกที่ทุกคนทุกแห่งบอกให้ทราบไว้นะครับทุก
ทุกแอคทิวิตี้ในการทำนะทั้งการพูดทั้งการเขียนนะทั้งการมูฟเมนต์ด้วย AI มันขนาดนั้นนะครับปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์แต่ทั้งหมดท่านทั้งหลายก็พยายามที่จะให้คำว่าจิตพัฒนาจิตให้มันสะอาดแล้วให้สะอาดสะอาดนะครับไม่ใช่ AI เขาจับได้ไม่ได้ในเมื่อมันสะอาดและสะอาดบริสุทธิ์มันก็จะไม่มีความผิดไม่มีการต่างอยู่ในตัวไปไหนมันก็สง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคไหมครับมันก็จะภาคภูมิใจไปตลอดนี่เขาเรียกว่าปัจเจกบุคคลนะไปอยู่ไหนก็โอ้โหสบายเลยไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเฉยเฉยได้ใช่ครับไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจเพราะว่าเขาคุมโทนเสียงได้คุมอากับกิริยาได้ควบคุมอะไรต่างๆนะได้บุคคลที่พัฒนาทางด้านสมาธิจิตได้ดีจะเป็นเช่นนั้นนะสงบง่ายนะครับครั้งแรกที่หนูได้ฟังคลิปลุงหอกใน YouTube หนูนั่งร้องไห้มากๆขอบพระคุณมากโอเคครับดีแล้วครับน้ำตามันจะออกมาเองมันจะขุดมันเองนะครับคุณคุกกี้นะฮะมาแดมแม่แดมแม่แดมคุกกี้อยากจะเจอตัวเหมือนกันนะครับ รู้สึกจะมาเจอวันที่ผมบรรยายหรือเปล่าคุยแค่ไม่สองประโยคผมก็จำเข้าหน้าไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าผมมีเวลาน้อยในการที่จะ อยู่กับผู้ใครเพราะว่าผมอยู่กับคนจำนวนมากต้องเข้าใจผมด้วยเหมือนกันนะครับอยู่กับคนจำนวนมากไม่ทราบว่ามีใครมาบ้างไปบ้างจะมาคุยกันแค่2ประโยค3ประโยคเสียสาหัสประโยคนั่นเองแต่ถ้าหากว่าอยู่กับต่อหน้าผมนานๆแล้วแชร์กันด้วยภาษาเนี่ยอย่างน้อยสองมันจะเป็นการคลีนเคลียร์ให้นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับลูกหลอกครับได้นายกแล้วพอใจไหมครับก็บอกยังไงไม่แต่ตอนต้นเมื่อกี้นี้นะครับก็บ้านเมืองจะเดินครับผมใช้ว่าได้หัวแล้วนะครับได้หัวฝ่ายนิติบัญญัติได้หัวฝ่ายบริหารแล้วนะครับมนุษย์คนมันทำงานคนเดียวไม่ได้มันต้องมีคณะทำงานเขาผมเหมือนกันนะครับผมก็ทำงานคนเดียวไม่ได้เหมือนกันผมก็ต้องมีคณะทำงานเหมือนกันในการที่จะช่วยคณะทำงานในส่วนนี้ทั้งหมดเป็นอาสาสมัครหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องวัดใจกันโอ้โหผมวัดใจคนมากนะครับบอกให้ทราบว่าผมใช้เวลาวัดใจมนุษย์ไม่น้อยกว่า10ปีนะครับไม่น้อยกว่า10ปีนะจะบอกให้ทราบอย่าคิดว่าง่ายนะฮะไม่น้อยกว่า10ปีทีเดียวล่ะครับเรื่องวัดใจมนุษย์ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะครับจึงจะเพราะว่าผมรู้ว่าข้างหน้ามันจะทำงานแบบในรูปแบบของมนุษยชาติมันจะใหญ่มันจะกว้างขวางทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถ้าผมไม่ใช้มิติทางด้านภาวะผมวัดใจแล้วผมก็ไม่รู้ถ้าผมวินิจฉัยแล้วก็แปลว่าอย่าต่อรองมีคนร้องขอเยอะอยากจะมาทำงานด้วยผมก็เปิดโอกาสทั้งนั้นแหละแต่ที่สุดแล้วก็วินิจฉัยก็ไปไม่ได้เห็นมั้ยครับนี่เป็นต้นทั้งหมดแล้วก็คือไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ถ้ายังดื้ออยู่ซวยเลยทีเนี้ยบอกให้รู้ไว้นะครับเวลาผมวินิจฉัยอะไรต่างๆนะบอกให้ทราบไว้เพราะว่าผมวินิจฉัยไม่ใช่เข้าตัวบุคคลผมไม่ได้ทําการค้าการขายผมไม่ได้ทําเพื่อที่กําไรขาดทุนไม่มี เมื่อไม่มีผมก็เชื่อว่าผมปลอดจากสิ่งเหล่านั้นปลอดเรื่องผลประโยชน์ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่งตำแหน่งตั้งจะต้องทำเพราะว่าอนาคตข้างหน้านั้นจะทำงานใหญ่มากใหญ่มากกว้างขวางมากนะครับผมจะรู้ในสภาพตัวเองนะฮะโอเคครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้คำถามคำตอบนะครับหวังว่าคงจะตามกันทันนะวันนี้ขณะนี้22นาฬิกาก็4ทุ่มเข้าไปแล้วจ้ะจะไม่หลับไม่นอนยังไงครับผมพอเนาะก็ยินดีทุกท่านนะครับจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่เราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอย่าลืมเราต้องไม่ทะเลาะกันโอเคนะจำให้ดีนะครับเราต้องไม่ทะเลาะกันสงสัยทำมาผมจะเป็นฝ่ายแชร์เองนะครับถ้าบุคคลใดสงสัยในตัวผมก็ดีลโดยตรงประมาณนั้นนะครับแต่ที่นี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะย้ำไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่า
ผมจะรู้ว่ามนุษย์ถ้าเอาชนะแพ้แน่นอนครับจำไว้เลยครับถ้ามีจิตใจอยู่ทุกวันเอาชนะนะแพ้แน่นอนเอาโปกาหน้าผากได้เลยครับใครก็ตามที่มีความคิดเอาชนะชนะนะแพ้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่มีความรู้สึกนึกคิดว่าเราไม่เอาชนะไม่เอาชนะไม่เอาชนะแล้วก็จะไม่แพ้แน่นอนเหมือนกันผู้ตามสามัญสำนึกทั้งโลกผู้เอาชนะก็มักจะเป็นผู้ไม่แพ้สังเกตไหมครับนาทีนี้มันกลับขั้วกลับข้างครับผู้คิดเอาชนะผู้นั้นจะกลายเป็นผู้แพ้แล้วแพ้อย่างง่ายๆด้วยครับถ้าเป็นกราฟพอขึ้นปุ๊บชนะมาเรื่อยชนะไปเรื่อยปุ๊บแพ้ปุ๊บตกทันทีครับเป็นตั้งฉากเลยตกทันทีไม่ใช่สลบลงนะครับถ้าเอาชนะมาตลอดแพ้ปุ๊บลงทันทีครับบอกให้ทราบว่าเพราะว่าสามสหายเขาทำหน้าที่กันอยู่ขณะนี้บอกให้ทราบไว้นะครับสามสหายเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่งั้นทำดีละชั่วทำไปตลอดนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอใจไหมครับคำพูดอย่างนี้ทุกวันนี้เขาไม่พูดแล้วครับว่ารวยรวยรวยปุ๊บพลิกรวย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 จนทันทีครับมันล็อกถ้าสมองลืมทันทีจุ๊เลยครับนะร่างกายเดินดีๆเนี่ยขาอ่อนพับเงียบเลยนะครับจำไว้จำไว้ดีๆพอสาวลุงออกเด็ดขาดมากด้วยนั้นใครก็ตามที่รู้ว่าเอาเปรียบชาวบ้านเขาถ้าไม่คิดทางด้านลดละเจอแน่นอนเพราะสามสหายเขาทำงานถ้าดีดีนะฮะดีดีก็จะส่งเสริมดีไปตลอดดีไปตลอดพอถึงบนปุ๊บหลุดออกเลยครับออกเลยไม่ต้องมาลงมาข้างล่างแปลว่าไม่ตกอับดีตลอดทำดีแล้วชั่วตรงนี้ไปตลอดเกือบสุดท้ายปุ๊บหลุดแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายได้ขอให้รักษาเนื้อดีเข้าไว้ผมทำมือให้เห็นนะเพราะมันจะมีขีดเส้นบังคับอยู่เขาบอกเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่นะโยมสำนวนเหนือเมฆยังมีเมฆอีกนะคนขึ้นเครื่องบินจะรู้เหนือเมฆแล้วมองเห็นแค่เมฆข้างล่างนั่นเองนะครับมองด้วยตาแต่ตัวเหนือเมฆมองไม่เห็นนะครับแต่เครื่องบินปุ๊บมันอยู่เหนือเมฆชุดแรกเลเยอร์แรกยังมีเลเยอร์ที่2ที่3 4เหนือเมฆยังมีเมฆจนกระทั่งสุดอากาศยังมีคำว่าเมฆอยู่นะนะยกเว้นไปถึงอวกาศจึงจะไม่มีเมฆไม่มีหมอกโอเคไหมครับมองเห็นภาพไหมครับเวลาผมพูดจาพวกนี้ขอให้เข้าใจเอาไว้เพื่อเป็นฐานความเข้าใจเอาไว้ให้ดีๆนะครับแล้วต่อมาอะไรกันอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดนะรวมทั้งทรัพย์สินทานที่หามาได้ด้วยรวมๆว่าอย่าให้ใครมาหลอกมาล่อนะทุกวันนี้พยายามประคับประคองถ้าหากว่าไม่มีหนี้มีพอกินพอใช้วงเล็บไม่มีหนี้พยายามรักษาเนื้อผ้าตัวเองให้ได้คนไหนที่มีหนี้โอ้ยอมรับว่าเป็นทุกข์จริงๆทำไงได้ล่ะสร้างเองมาเนี่ยถ้าคนไหนที่ฟังลุงออกมาตั้ง20กว่าปีแล้วก็เชื่อว่าคนมีหนี้จะลดหนี้ไปเรื่อยๆมันจะมีหลักการคิดวิธีคิดการทำมาหากินก็จะคล่องเนื้อคล่องตัวพอประมาณบอกให้ทราบไว้นะครับแต่ถ้าหากเพิ่งจะไม่รู้จักตรงนี้ถ้าท่านมีหนี้อยู่ค่อยๆฟังไปครับมันจะมีสิ่งอื่นเข้ามา 1. เจ้าหนี้ไม่มาทวงถามนะเจ้าหนี้เขาจะเกรงใจ 2. ถ้าเป็นคนไหนที่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เขาจะหาได้แล้วมาคืนสังเกตได้ดีครับคนไหนที่เก็ตภาษาลุงหมอจะได้ในสิ่งที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยครับแต่บอกให้ทราบนะค่อยๆพิจารณาครับสิ่งเหล่านี้สังเกตตัวเองด้วยครับสังเกตพฤติกรรมตัวเองด้วยสังเกตการประกอบอาชีพด้วยสังเกตการทำงานด้วยให้สังเกตมากๆมันจะมีการปรับมีการเปลี่ยนถ้าท่านไม่ยอมสังเกตตามที่ลุงหมอเล่าให้ฟังตรงนี้มันก็ซอยว่าได้หรอกครับไม่ใหญ่พอใหญ่พี่อายแม่เอื่อย
ภาษาเสียงในฟิล์มโอเคนะแล้วก็ที่สุดแล้วจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศนะสามสหายเขาทำงานเขาเองพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำของเขาเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด Thank you with big จบข่าวครับผมชัดทิ้งไปหน่อย